ล่าสุดได้พี่อ้ํามาเป็นพรีเซนเตอร์ของคอนเทนต์แท็กเลนเราเป็นยังไงก็ตั้งแต่ได้พี่อ้ํามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ยอดขายก็เยอะมากเลยค่ะพุ่งขึ้นเยอะเลยเพราะว่าทีมพี่อ้ําดีด้วยแฟนคลับพี่อ้ําก็เยอะอะค่ะพอเวลาสมมุติว่าพี่อ้ําเขาแบบมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเขาก็จะช่วยกันโพสต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เป็นกระแสขึ้นมาค่อนข้างดีเลยค่ะผลตอบรับดีมากคนจีบที่เขาจะมาเป็นอินเตอร์ยังค่อนข้างยากเราแบบใช่ใช่ทำไมถึงได้แบบมีโอกาสก็คือปกติเนี่ยที่เราแบบเลือกพี่อ้ําด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปกติพี่อ้ํารับสินค้ายากด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่อ้ําเขาจะรับพรีเซนเตอร์อะไรก็ตามเขาจะต้องเทสสินค้าก่อนหรือว่าลองสินค้าก่อนถ้าเกิดว่าเขาลองแล้วไม่ดีจริงเขาก็จะไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้านั้นๆเราก็เลยว่าเลือกพี่อ้ํามาดีกว่าเพราะว่าจะเป็นการการันตีสินค้าของเราด้วยว่าคุณภาพดีที่สุดในท้องตลาดค่ะแล้วก็ชื่นชอบพี่อ้ําเป็นการส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบแฟนคลับเขาแล้วก็ติดตาม IG เขามานานมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกพี่อ้ําเขามาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่อ้ําก็น่ารักมากแล้วเห็นบอกว่าวันนั้นก็โดนคนแซวเยอะเหมือนกันว่าเราอ่ะชุดเด่นกว่าพี่อ้ําเพราะแบบเขาต้องการให้แบบพี่อ้ําแบบไม่เด่นเท่าเราหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราอยากให้พี่อ้ําใส่ชุดออกสีทองหรือว่าสีเงินเหมือนเราอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่พี่อ้ําเขาเป็นคนชอบชุดสีเขียวแล้วชุดนั้นพี่อ้ําเขาเลือกเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็จริงๆอยากให้แบบใส่ชุดที่แบบสีแบบใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าชุดของพี่อ้ําเนี่ยโดยดีไซน์แล้วอ่ะสวยกว่าชุดของเรานะของเรามันจะเป็นพื้นแบบเกาะอกเรียบๆธรรมดาเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่เป็นสีเงินอะไรเงี้ยสีมันอาจจะเด่นหน่อยแต่ถ้าพี่อ้ําใส่สีทองอะไรเงี้ยน่าจะสวยกว่าของเราเยอะเพราะว่าชุดเค้ามีดอกไม้ตรงนี้ด้วยดูหรูกว่าของเราเยอะเป็นคนเตรียมให้ใช่มั้ยคะพี่อ้ําเค้าเป็นคนเลือกเองค่ะอ่าฮะแต่ส่วนชุดของเราก็เป็นชุดเช่าตามร้านทั่วไปโอเคเห็นว่าจะมีคอลเลคชั่นใหม่ใช่ค่ะคอลเลกชันใหม่กำลังจะเข้ามาค่ะก็คือเดือนหน้านี้ก็จะเข้ามาเป็นดีไซน์ใหม่อะไรเงี้ยที่แบบหลายๆคนเราจะเน้นให้ใส่แบบปกติจะเป็นเน้นที่เน้นใส่ธรรมชาติแต่ว่าสำหรับล็อตใหม่ที่กำลังจะเข้ามาดีไซน์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาประมาณ5ลายค่ะก็คือจะเน้นให้แบบแรงขึ้นอีกนิดนึงเอาใจสาวเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาบอกอยากใส่สีแบบชัดๆแรงๆนิดนึงสำหรับคอนแทคเลนส์บิวตี้เลนส์นะคะอ๋อถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะลองทดลองผลิตภัณฑ์บิวตี้เลนส์นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าทดลองแล้วชอบอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแนะนําเพื่อนต่อๆไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาติดตาม IG ได้นะคะที่ Beauty Contact Lens นะคะหรือว่า Facebook Beauty Contact Lens ก็ได้หรือว่าจะเป็นตามร้านแว่นทั่วๆไปหรือว่าตามตลาดนัดทั่วๆไปแล้วก็มีจําหน่ายค่ะโอเคค่ะ